นี่มันคือการเมืองชัดๆดูดีดิ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 เรื่องนี้แหละเอฮิปาซิโกนะครับเรามาดูตัวอย่างรีแอคชั่นกันนะฮะมันเหมือนเป็นหนังสารคดีที่แบบเอาสองข้างมาคุยกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปดูแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าดูตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยจะอยากไปป่ะนี่ก็เป็นฝั่งของศิษย์วัดนะครับผมว่าเขาเรียงฟุตเชตของเรื่องอ่ะได้ดีนะดูจากตัวอย่างอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะถูกกระแสอะไรกดดันหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นที่ซ่องสุมันเป็นที่ฟอกเงินเป็นที่ให้กองทัพบางอย่างมาอยู่โปรดติดตามภายในปี2ปีนี้อันนี้ได้ฟีลแบบเหมือนหนังผีของประเทศไทยอ่ะพวกหนังลองของกันใส่เพลงโอ้โหผมว่าต้องไปดูอ่ะต้องไปดูน่าดูเอาจริง6เมษาวันนี้ผมอัดวันที่9เมษานะครับน่าจะมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกมุมมองสังคมการเมืองอ่ะหลายปัจจัยนะครับแต่ว่า ผมว่าเขาเลือกชื่อเรื่องหนังได้ดีอ่ะคือเอฮิปัสิโกก็เป็นหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะครับซึ่งแปลความหมายว่าต้องมาให้เห็นเองต้องพิสูจน์ได้เองอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเนี่ยพูดไปก็ขนลุกนะไม่ใช่เพราะกลัวหรือว่าอะไรเพราะว่ามันมีความแบบตื่นเต้นนะครับผมคิดว่าดูปกติเนี่ยรายการของเราเนี่ยดูนี่ดีเนี่ยก็จะเป็นการรีแอคของตัวอย่างหนังเนาะแต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่ามันต้องดูแล้วผมคิดดูตัวอย่างจบแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแล้วก็มาสรุปให้ฟังนะครับว่าดูแล้วเป็นยังไงดีไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับสิ่งแรกที่ทำก็คือเดี๋ยวจะไปจองตั๋วหนังก่อนนะครับแล้วก็จะไปหาอะไรกินเพราะหิวมากเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมรอบถัดไปคือ4โมงเลยตอนนี้เพิ่งเที่ยงเองตอนนี้นะฮะก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วครับผมคือที่แย่คืออะไรรู้ไหมคือมันเว้นเนื่องจากโควิดมันก็เว้นแบบที่2ที่เว้นที่1ใช่ป่ะสำหรับโควิดแล้วแบบมันเป็นที่สำหรับนั่ง2คนทั้งคู่เลยที่สำหรับนั่ง2คนทั้งคู่เลยแล้วเรามาคนเดียวเหงามากโอ้โหรู้สึกไม่ได้มาดูหนังแบบนี้นานมากครับชีวิตคนเหงาปะชีวิตดูเหมือนคนเหงามากแต่ก็เหงาจริงๆนะคือแบบมันไม่มีเซตสำหรับคนเดียวเขาบอกให้ซื้อแยกชีวิตคนเศร้าถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูหนังเอฮิปาซิโกก่อนเดี๋ยวมารีวิวนะครับตอนนี้ก็ดูจบแล้วนะครับเป็นหนังที่แบบดูสนุกมากตอนนี้อยู่หน้าโรงเลยดูโรง14นะครับก็มันเป็นหนังสารคดีก็จริงแต่ว่าด้วยเวลาหรือว่าด้วยเพลงด้วยเสียงด้วยฉากอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบตอนแรกเข้าไปดูแบบง่วงๆดูจบแล้วแบบนี่มันการเมืองหรือเปล่าอันนี้คือความคิดเห็นนะครับนี่มันคือการเมืองชัดๆแต่ว่ามันสนุกอารมณ์แล้วก็ชวนคิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดความคิดเห็นหลังจากดูเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างพูดเรื่องของจริงนะครับเรื่องจริงของแต่ละฝั่งนะครับก็ชวนคิดหลายๆอย่างแล้วก็แอบเสียดายนิดหน่อยนะครับที่แบบช่วงเวลาตอนนี้มันโดนโควิดนะครับอยากให้คนมาดูเยอะกว่านี้แล้วก็เป็นหนังไทยที่แบบควรค่าแก่การดูเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับถึงเรื่องมันจะเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันเป็นประเด็นสังคมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับด้วยตัวของวัดนะครับก็มีคนนับถือเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายคนมากๆในประเทศไทยก็เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าแบบมันเป็นเรื่องแบบเล่นๆหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบคือต้องเป็นคนที่แบบมีความสามารถประมาณนึงถึงจะทำให้แบบวัดหรือว่าทำให้บริษัทหรือว่าบางสิ่งบางอย่างใหญ่โตได้ขนาดนี้นะครับส่วนความคิดเห็นส่วนตัวคือผมคิดว่าแบบชอบเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์เนาะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันมีเรื่องของการปกครองเนี่ยมันล้วนมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเข้ามาทั้งสิ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการดึงมวลชนอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับไม่ใช่ความจริงเป็นความคิดเห็นของผมนะแอบเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าหนังมันน่าจะเข้าเร็วกว่านี้น่าจะเข้าเร็วกว่านี้น่าจะเข้าช่วงที่แบบมีบูมบูมอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีกว่านี้แต่โดยรวมเนี่ยอยากให้มาดูถ้าไม่ติดโควิดแต่คิดว่าเดี๋ยวคงเข้า Netflix นะครับเดี๋ยวรอไปดูอยากให้มาดูในโรงแหละอยากให้มาดูในโรงพร้อมกินป๊อปคอร์นนะครับสนุกมากไปดูหนังกันไปดูนะครับมาอยากให้มาดูเรื่องนี้กันในโรงถ้าไม่ติดโควิดก็อยากให้มาดูนะสนุกมากจริงๆครับดูคอนเทนต์จบแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบอยากเป็นกำลังใจให้กับคนทำคอนเทนต์นะครับก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับออกไปให้คนที่คุณรักดูนะครับหรือว่าชวนคนมาดูเรื่องนี้ด้วยกันนะครับให้เขารับรู้นะครับถ้าเกิดคุณดูใน YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับในช่อง Big Team Studio นะครับคอนเทนต์จะอัพทุกวันเลยนะครับในเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับมีหลายรายการมากเลยนะครับ